สมการปฏิกิริยาที่เราได้เรียนมาก็จะอยู่ในรูปแบบของสาร A ใหญ่จำนวน A เล็กโมบวกกับสาร B ใหญ่จำนวน B เล็กโมทำปฏิกิริยากันได้เป็นสารผลิตภัณฑ์สมมุติว่าเป็นสาร C จำนวน C เล็กโมนะคะซึ่งเราก็จะเขียนแบบนี้และบวกกับสาร D จำนวน D โมและปฏิกิริยานี้ก็จะเกิดไปทางเดียวถ้าเราลองวาดกราฟพลังงานอย่างที่เคยวาดในวิดีโอจุลนศาสตร์นะคะเมื่อปฏิกิริยาดำเนินไปมันก็จะมีสถานะพลังงานสูงขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เรามีสาร A ใหญ่จำนวน A เล็กโมบวกกับสาร B ใหญ่จำนวน B เล็กโมนะคะแล้วเราก็มีพลังงานกระตุ้นดังนั้นเราก็จะเข้าสู่สถานะที่เสถียรกว่าหรือพลังงานต่ำกว่าที่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสาร C ใหญ่จำนวน C เล็กโมบวกกับสาร D ใหญ่จำนวน D เล็กโมปฏิกิริยาดำเนินไปทางขวาอย่างเดียวนะคะถ้าเรามาถึงตรงนี้แล้วก็ยากที่จะกลับไปค่ะถ้าเรามาดูสมการปฏิกิริยาของเราแบบนี้ก็จะเห็นได้ว่าถ้าเรามีสาร A และ B พอเราก็จะได้แต่ได้สาร C และ Dแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะในความเป็นจริงแล้วบางครั้งปฏิกิริยาก็สามารถที่จะเกิดย้อนกลับได้ด้วยเกิดได้ทั้งสองทางนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเขียนได้ว่าตัวอักษรตัวเล็กที่อยู่ข้างหน้าสารต่างๆเหล่านี้ก็คือจำนวนโมลนะคะของโมเลกุลที่มารวมกันสมมุติว่าเรามี A เล็กโมลนะคะของสาร A ใหญ่โมลได้เป็นบวกกับ B โมของสาร B ใหญ่เราก็จะได้เป็นสาร C เล็กโมของสาร C และ D โมของสาร D นะคะบางครั้งปฏิกิริยาก็สามารถเกิดได้2ทางเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนลูกศรแบบนี้นะคะไปทางขวากับไปทางซ้ายก็หมายถึงว่าสารทางนี้ทำปฏิกิริยาได้เป็นสารนี้และสารทางนี้ก็ทำปฏิกิริยาได้เป็นสารนี้ด้วยเหมือนกันและที่จุดหนึ่งเราก็จะไปถึงสมดุล นะคะเมื่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาที่ไปข้างหน้าเท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่ย้อนกลับแบบนี้เราก็จะเรียกว่าสมดุล นะคะหรือภาษาอังกฤษก็คือ equilibrium แล้วทำไมมันถึงเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับได้ล่ะเราลองมาดูกราฟพลังงานกันอีกทีนะคะบางทีสารตั้งต้นกับสารผลิตภัณฑ์ก็จะมีระดับพลังงานไม่ต่างกันมากนักอาจจะมีเหตุผลอื่นอีกก็ได้นะคะเหตุผลอื่นๆกราฟพลังงานอาจจะหน้าตาประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็น A บวก B และก็พลังงานกระตุ้นและตรงนี้ก็จะเป็น C บวก D ซึ่งต่ำกว่านิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่มากนักนะคะดังนั้นมันอาจจะอยากไปทางนี้เพราะทางนี้เสถียรกว่าตรงนี้ก็จะเป็น A บวก Bและตรงนี้ก็จะเป็น C บวก D แล้วมันก็ไม่แปลกที่จะกลับไปทาง A บวก B นะคะเพราะฉะนั้นแม้ว่าส่วนใหญ่อาจจะไปจากซ้ายไปขวาแต่ก็มีบางส่วนที่กลับไปทางซ้ายค่ะถ้าโมเลกุลเหล่านี้มีพลังงานจนพอก็จะข้ามพลังงานกระตุ้นและกลับไปที่อันแรกได้ค่ะและการศึกษาเรื่องปฏิกิริยานี้ก็เรียกว่าสมดุลเคมีเราจะศึกษาความเข้มข้นของสารต่างๆที่มาทำปฏิกิริยากันแล้วก็มาเปรียบเทียบความเร็วของการเกิดปฏิกิริยาว่าการเกิดปฏิกิริยาไปทางไหนจะเร็วกว่าหรือว่าเราทำยังไงให้ลดพลังงานกระตุ้นตรงนี้สมดุลเคมีเป็นการศึกษาความเข้มข้นของสารต่างๆที่เมื่อปฏิกิริยาไปข้างหน้ากับปฏิกิริยาย้อนกลับเท่ากันแล้วค่าคงที่ของการเกิดปฏิกิริยาก็จะเท่าไหร่ก็จะเป็นเท่าไหร่นะคะสมดุลของปฏิกิริยานั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าเท่ากับปฏิกิริยาย้อนกลับไม่ได้หมายถึงความเข้มข้นของสารต่างๆต้องเท่ากันนะคะเราอาจจะมีความเข้มข้นของสาร A กับ B เป็น 25% และเราอาจจะมีความเข้มข้นของสาร C กับ D เป็น 75% ก็ได้นะคะและเมื่อเราไปถึงสมดุลของปฏิกิริยาแล้วก็หมายความว่าความเข้มข้นของสารเหล่านี้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะเราลองมาดู Haber process กันก็จะเป็นแก๊สไนโตรเจนบวกกับ3ไฮโดรเจนพวกมันก็จะอยู่ในสถานะแก๊สนะคะก็เลยใส่วงเล็บ G ไว้ตรงนี้สมดุลกับแอมโมเนีย2โมลนะคะนี่ก็เป็นปฏิกิริยาที่เรียกว่า Haber process นะคะในกรณีนี้ A เล็ก
หรือจำนวนโมลก็จะเป็น1 A ใหญ่ก็เป็นโมเลกุลของไนโตรเจนนะคะส่วน B เล็กก็จะเป็น3 B ใหญ่ก็จะเป็นโมเลกุลไฮโดรเจนและ C เล็กก็จะเป็นจำนวนโมลของแอมโมเนียและ C ใหญ่ก็จะเป็นโมเลกุลของแอมโมเนียนะคะนี่ก็เป็นการเทียบกับสมการปฏิกิริยาที่เรามีก่อนหน้านี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือจากปฏิกิริยาสมดุลเคมีนี้เราสามารถหาค่าคงที่ที่เรียกว่าค่าคงที่สมดุลได้ซึ่งก็จะเป็นนิยามของค่าคงที่สมดุลปฏิกิริยานะคะค่าคงที่สมดุลก็หาได้จากผลคูณของความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์คูณกันนะคะและยกกำลังด้วยจำนวนโมข้างหน้าอย่างเช่นของสาร C นี้ก็ยกกำลัง C เล็กและของสาร D ใหญ่ก็ยกกำลัง D เล็กซึ่งเราก็จะเขียนแบบนี้นะคะเขียน C เล็กไว้บนC ใหญ่แล้วก็เขียน D เล็กเอาไว้ตรง D ใหญ่และเมื่อเราพูดถึงความเข้มข้นก็คือความเข้มข้นในหน่วยของ molarity หรือก็คือโมลาร์ต่อลิตรนะคะซึ่งเราก็จะเขียนเอาไว้ตรงนี้ว่า molarity เท่ากับโมต่อลิตรในวิดีโอก่อนๆที่เราเรียนเรื่อง molarity ไปอะนะคะหน่วยโมลต่อลิตรนั้นไม่ค่อยดีตรงที่ค่าปริมาณของมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วยแต่ว่าสำหรับในกรณีนี้การที่จะเกิดสมดุลได้ก็จะต้องมีอุณหภูมิที่คงที่ค่าหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นค่า molarity ก็ถือว่าโอเคค่าคงที่สมดุลก็หาได้จากผลคูณของผลิตภัณฑ์ยกกำลังจำนวนโมลแล้วก็หารด้วยผลคูณของความเข้มข้นของสารที่นำมาทำปฏิกิริยากันนะคะเดี๋ยวเขียนเอาไว้ตรงนี้เลยหารด้วยสาร A ยกกำลัง A เล็กแล้วก็สาร B ยกกำลัง B เล็กแบบนี้นะคะสิ่งที่น่าสนใจของค่าคงที่สมดุลนี้ก็คือเมื่อเรารู้ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาเราแล้วซึ่งค่านี้จะเป็นค่าเฉพาะสำหรับอุณหภูมิ1นะคะแล้วถ้าเราเปลี่ยนความเข้มข้นของสารในปฏิกิริยาเราจะสามารถคำนวณได้ว่าสารที่เหลือจะมีความเข้มข้นเป็นอย่างไรนะคะเราลองมาดูตัวอย่างกันเราลองใช้ Haber process เป็นตัวอย่างกันนะคะค่าคงที่สมดุลซึ่งสมมติว่าระบบเรามีอุณหภูมิค่า1นะคะสมมติว่าเป็น25องศาเซลเซียสหรือก็คืออุณหภูมิห้องนั่นเองค่ะเราก็จะเอาผลิตภัณฑ์และในที่นี้ก็คือแอมโมเนียยกกำลังจำนวนโมลที่เกิดจากไนโตรเจน1โมลและไฮโดรเจน3โมลได้เป็น2โมลนะคะแล้วก็ยกกำลัง2แบบนี้และหารด้วยสารตั้งต้นก็เป็นไนโตรเจน1โมลบวก3โมลเดี๋ยวเราจะเขียนไว้ตรงนี้ซึ่งรู้สึกจะไม่ใช่นะคะต้องเป็นคูณด้วยไฮโดรเจนยกกำลัง3เพราะว่าทุกๆไนโตรเจน1โมลเราใช้ไฮโดรเจน2โมลและได้แอมโมเนีย2โมลนะคะและถ้าเราจะคำนวณค่าคงที่นี้เราก็ต้องรู้ความเข้มข้นก่อนนะคะก็คือหาว่ามีกี่โมลต่อลิตรหรือกี่โมลาริตี้ของสารซึ่งทั้งหมดนี้เราก็จะได้ค่าคงที่และถ้าเราเปลี่ยนความเข้มข้นเราก็สามารถหาความเข้มข้นที่เหลือได้เราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะสมมุติว่าเรามีโมเลกุล A บวก2โมลของโมเลกุล B สมดุลกับ3โมลของโมเลกุล C ซึ่งก็จะได้เป็นสมการสมดุลแบบนี้ถ้าปฏิกิริยานี้อยู่ในสมดุลแล้วเราก็จะวัดความเข้มข้นของสารทั้ง3ตัวเราพบว่าความเข้มข้นของ A เท่ากับ1โมลาร์หรือก็เท่ากับ1โมลต่อลิตร
ก็คือความเข้มข้นของสาร A นะคะแล้วเราก็พบว่าความเข้มข้นของสาร B เท่ากับ3โมลาร์หรือเท่ากับ3โมลต่อลิตรนะคะและสมมุติว่าเราวัดความเข้มข้นของสาร C ได้เป็นจุดได้เท่ากับ1โมลาร์ขอลบจุดออกนะคะเป็น1โมลาร์เราก็คำนวณค่าคงที่ได้จากความเข้มข้นของ C เราก็คำนวณค่าคงที่ได้จากความเข้มข้นของ C ซึ่งเราจะเขียนด้วยค่าคงที่ด้วย KEQ นะคะซึ่งเป็นค่าคงที่ของ Equilibrium ซึ่งเท่ากับความเข้มข้นของ C ยกกำลัง3หารด้วยความเข้มข้นของ Aยกกำลัง1เพราะว่าหน้าสาร A มีเลข1อ่ะนะคะและคูณความเข้มข้นของสาร B ยกกำลัง3นะคะแล้วเราก็แทนค่าความเข้มข้นลงไปเราก็จะได้ C เท่ากับ1อ่ะนะคะยกกำลัง3หารด้วยซึ่งก็คือ1โมลาร์คูณความเข้มข้นของสาร Bซึ่งก็คือ3โมลาร์ยกกำลัง3ก็เท่ากับเศษ1ส่วน27นะคะเราสามารถรู้อะไรหลายอย่างจากค่านี้นะคะอย่างเช่นถ้าค่า K น้อยกว่า1มันหมายความว่าอย่างไรมันก็หมายความว่าความเข้มข้นของสารตั้งต้นสูงกว่าความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์มากซึ่งผลิตภัณฑ์ก็คืออะไรก็ตามที่อยู่ทางขวาของปฏิกิริยานะคะซึ่งเมื่อปฏิกิริยาเข้าสู่สมดุลแล้วเราก็ยังมีสารตั้งต้นเหลืออยู่มากและเพราะว่าเราเหลือสารตั้งต้นมากค่าคงที่สมดุลก็เลยน้อยกว่า1และก็หมายถึงว่าปฏิกิริยาอยากเกิดไปทางนี้มากกว่านะคะเกิดไปทางย้อนกลับเพราะว่าปฏิกิริยาข้างนี้เกิดขึ้นมากกว่ามันก็เลยเหลือสารน้อยกว่าปฏิกิริยาจากซ้ายไปขวาจะเกิดน้อยกว่านะคะปฏิกิริยาขวาไปซ้ายก็จะเกิดมากกว่าและนั่นก็ทำให้ค่าคงที่สมดุลน้อยกว่า1นะคะในทางตรงข้ามถ้าเรามีค่าคงที่ปฏิกิริยามากกว่า1ซึ่งก็หมายถึงค่าเศษมากกว่าค่าส่วนใช่ไหมคะซึ่งก็หมายถึงว่าเมื่อเราอยู่ในสมดุลแล้วเราก็จะมีสารทางนี้เยอะมากแล้วก็หมายถึงปฏิกิริยาเกิดไปทางข้างหน้ามากกว่านะคะอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าเราใส่สาร A เพิ่มเข้าไปในปฏิกิริยาจะเกิดอะไรขึ้นคะสมมุติว่าเราใส่สาร A เพิ่มเข้าไปตอนนี้สาร A ของเราก็จะเท่ากับ2นะคะเดี๋ยวก็จะเขียนเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะเท่ากับ2และสมมุติว่า B ตัวใหม่ของเราก็เวลาของเราใกล้จะหมดแล้วนะคะเราจะพูดถึงเรื่องนี้กันใหม่ในตอนหน้าหวังว่าคุณคงพอจะเข้าใจความหมายของค่าคงที่สมดุลนะคะแล้วเราค่อยพูดถึงว่าเราจะคำนวณความเข้มข้นอย่างไรสำหรับตอนนี้ให้เรารู้แค่ว่าค่าคงที่น้อยกว่า1ก็หมายความว่าปฏิกิริยาเกิดย้อนกลับมากกว่านะคะและถ้าคงที่มากกว่า1ปฏิกิริยาก็จะเกิดไปข้างหน้ามากกว่าคราวหน้าเราจะมาดูกันว่าทำไมค่าคงที่สมดุลถึงนิยามแบบนี้นะคะทำไมไม่เป็นค่า C หารด้วย A บวกด้วย3คูณ B และนี่ก็เป็นค่าคงที่สมดุลนะคะซึ่งเราก็จะพูดกันว่าทำไมจะต้องเป็นค่านี้และไม่ใช่ค่านี้นะคะ